ีโควิดมาอีกแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับโอไมครอนแล้วก็สถานการณ์หมูแพงเราจะพูดแบบรวมๆนะพี่น้องครับสถานการณ์หมูแพงตอนนี้เราตึงราคาให้กับลูกค้าอยู่เรายังให้ลูกค้าแฟรนไชส์ของเราเนี่ยขายในราคาปกติครับพี่น้องครับคือราคาเดิมของเราคือ199เราจะตึงราคาให้มันอยู่แบบนี้เพราะถ้าหมูแพงไปกว่านี้เราก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ด้วยสถานการณ์ณตอนนี้หมูราคาโลละเกือบ300บางร้านนี่270เกือบ300แล้วด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ150 160ไม่เกินเนี้ย170อ่ะและมันก็อยู่ในแบบคือคุณจะขึ้นมากกว่านี้ก็ได้แต่ด้วยความสมดุลของรายได้ของลูกค้าเราของประชาชนเราเนี่ยมันสมดุลกันสมัยก่อนนี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้แบบจะขึ้นแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาแต่ณตอนนี้พอขึ้นแบบนี้ปุ๊บเราเป็นห่วงคือเป็นห่วงลูกค้าของเราที่เขารักเราที่เขาสนับสนุนเราที่เขายังชอบในรสชาติของเราอยู่แล้วก็ขออนุญาตขึ้นเป็นบางสาขาแค่นั้นเองอันนี้ขอบคุณมากเลยที่ให้พูดนะจากเดิม199เราขึ้นเป็น229อันนี้บางสาขานะครับเฉพาะบางสาขาเท่านั้นสาขาเท่านั้นที่ว่านี่หมายถึงสาขาที่เขามีค่าเช่าพื้นที่ที่แพงพนักงานที่เยอะแล้วค่าเช่าเนี่ยก็ไม่มีการได้รับส่วนลดใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเจ้าของที่นะฮะและก็ด้วยว่าด้วยสัญญาเราก็เลยขออนุญาตขึ้นตรงนี้ซึ่งอาจจะไม่ถึง 3-4 สาขาด้วยซ้ำที่ขออนุญาตขึ้นตรงนี้นะฮะแต่เราก็ยังยืนยันว่าเราขอแบกรับราคานี้ไว้แบกจริงๆแบกนี่คือไม่ได้สบายเลยแบกรับราคาตรงนี้ไว้เพื่อให้คนที่มาใช้บริการยังใช้ราคาเดิมได้อยู่ส่วนโอไมครอนส่วนโควิดเราก็มีมาตรการป้องกันผมคิดว่าคนไทยเป็นคนฉลาดคนไทยเป็นคนที่กลัวโรคเหมือนกันแล้วก็เขาจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อเฮ้ยเขาจะออกมาทานอาหารและหลังๆพฤติกรรมก็คือการทานอาหารเนี่ยไม่ได้นั่งแช่ไม่ได้นั่งแบบทานเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันยงเย้งยงเย้งไม่ใช่แล้วทานเสร็จปุ๊บใส่แมสรีบกลับบ้านอันนี้คือณปัจจุบันที่เราเห็นนะฮะจะเป็นอย่างนี้แล้วที่ขึ้นราคาบางสาขานี่มันสุดแล้วใช่ไหมคือมันสุดแล้วมันสุดซึ่งเราก็ต้องประชุมกันก่อนนะกับเจ้าของสาขาเขาจะมาคุยกับเราว่าขออนุญาตขึ้นราคาได้ไหมครับเพราะว่าพื้นที่เช่าเนี่ยมันแพงบางที่นะผมบอกให้เลยว่าค่าเช่าแค่300ตารางเมตร 6-70,000ต่อเดือนอันนี้เราก็ต้องให้เขาขึ้นเพราะว่ามันต้องเป็นหัวเป็นใหญ่กันอันนี้เฉพาะค่าเช่านะไหนจะค่าลูกน้องค่าซื้อของค่านู่นค่านี่ค่านั่นมันเยอะเราก็เลยต้องให้เขาเนี่ยได้ขึ้นราคาบ้างได้แบบได้ต่อสู้กันนิดนึงแต่ว่าไม่ให้ขึ้นเยอะให้ขึ้นแค่นั้นเองแล้วหมูที่เราใช้มันมีหลายเกรดนะฮะไอ้สิ่งที่เราใช้เนี่ยมันเป็นเกรดที่เราเลือกแล้วเราคัดสรรแล้วว่าลูกค้าเราต้องได้หมูประมาณนี้เราไม่ได้ไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งไม่รู้เขาอยู่กี่วันแล้วอันนี้พอออกจากฟาร์มปุ๊บไปส่งเลยออกจากฟาร์มไปส่งเลยไปส่งเลยไปส่งเลยเพียงพอไหมครับปริมาณก็ตอนนี้เพียงพอนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้หมูอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณ 2-3 ตันณปัจจุบันนี้นะเราไม่ได้ซื้อทีละ10โล20โลเราใช้เป็นประมาณอาทิตย์นึงอ่ะ4ตันเผื่อเหลือเผื่อขาดที่เราต้องซื้อเจ้าที่เราสั่งไว้นี่คือเขามีของส่งพร้อมเขามีของส่งพร้อมบางทีก็ของขาดเขาไปหามาซื้อเขาไปหามาให้แต่แล้วก็คัดคุณภาพที่มันอย่างเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมผมอยากให้รสชาติเนี่ยมันยังคงเดิมความสะอาดเหมือนเดิมการบริการเหมือนเดิมสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้มันอาจจะปิดไปแล้ว60สาขาซึ่งผมได้แจ้งกับพี่ๆสื่อหลายช่องแล้วปิดไป60สาขาณตอนนั้นเพราะประกาศครั้งล่าสุดก่อนล่าสุดเนี่ยก็มีคนอยากเปิดแล้วก็เลยเปิดมาเรื่อยๆจนได้ประมาณ25สาขาเราคิดว่าเมษานี้จะทำถ้าไม่มีอะไรประกาศอีกทีนะก็จะให้มันได้30สาขาจะสู้ไปเรื่อยเดี๋ยวเราสู้นะเพราะเราไม่รู้จะสู้ทางไหนแล้วตอนนี้เหลือทั้งหมดกี่สาขาครับณตอนนี้25ครับเหลือ25แต่ว่าที่บอกเมื่อกี้คือพยายามจะทำให้เป็น30พยายามให้เป็น30ประมาณช่วงเมษาเนี่ยฮะเราก็จะวัดดูไตรมาสนึงนี่เราได้เท่าไหร่อะไรยังไงมีปิดมีอะไรมั้งแต่ว่าณตอนนี้ถ้าใครไม่ไหวเราก็ได้แจ้งไปแล้วว่าถ้ารู้สึกว่าเราสู้ไปไม่ไหวพื้นที่มีความเสี่ยงเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่เพิ่งจะมีคนติดเชื้ออันนี้เราก็
้องยอมปิดเพื่อถ้าเปิดไปก็ไม่มีคนเข้าอยู่ดีเราจะตัดไปทีละอย่างตัดทีละส่วนที่มันมีปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่มันเป็นโรคที่มันแก้ไขไม่ได้เราจะปิดเพราะเราจะไม่แก้ไขอีกแล้วตัดใจถามที่เราขึ้นราคาฟีดแบ็กมันเป็นยังไงบ้างก็ทุกคนเหมือนเดิมทุกคนแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นแฟนๆเป็นต่อก็ดีแฟนอู๊ดโดยตรงก็ดีแฟนคลับของร้านชาบูก็ดีบอกเลยครับอันนี้ถึงจริงๆกำลังใจมันส่งมาถึงเรามันทำให้เรารู้สึกว่ามีแรงต่อสู้มีแรงทำงานมีแรงที่จะทำสิ่งที่ตัวเองได้ทำต่อลูกค้าเข้าใจใช่ไหมครับลูกค้าเข้าใจฮะลูกค้าเข้าใจแล้วก็ยังใช้บริการเหมือนเดิมที่น่ารักก็คือมีการเตรียมตัวสวมแมสมาจากบ้านมีแอลกอฮอล์มาเองถ้ามาเป็นครอบครัวก็จะมาปุ๊บก็รีบไปนั่งรีบนั่งรีบสั่งรีบทานแล้วก็รีบกลับครับหากสาขาที่รับราคาขึ้นตอนนี้ค่ะถ้าสมมติราคาหมูมันลงราคาจะปรับลงเราพยายามจะให้มันปรับลงแต่ณตอนนี้เราทำกลางๆเอาไว้เราตรึงเอาไว้เพื่อให้มันอยู่ที่199ก็มีบางสาขาที่ถ้าหมูมันลงแล้วก็อันนี้เราว่ากันอีกทีเราอาจจะถ้ามันปรับลงปรับขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีการปรับลงตามหรือถ้าไม่ปรับเราอาจจะหาวัตถุดิบอื่นที่แบบว่าอาจจะเป็นส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นพวกทะเลเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเป็นพวกเนื้อนอกเนื้ออะไรเงี้ยมาเติมให้มาเสริมให้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ปรับนะแต่ถ้าเรามีการปรับเราจะแจ้งอีกทีฮะแต่ถ้าลงปรับให้แน่นอน